ช่วยแกะหอมแม่ค่ะจับดีๆนะลูกสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่อีกแล้วเนาะวันนี้อากาศข้างนอกก็เหมือนเดิมค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวแม่จะมาหมักไก่ไว้ทำเมนูมื้อเย็นนะคะเป็นปีกไก่อบกับข้าวเหนียวเนาะเด็กๆชอบมากเลยค่ะแม่ก็เลยจะหมักไก่ไว้เพื่อที่จะให้มันนุ่มอ่ะเนาะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการหมักไก่กันเลยค่ะทุกคนค่ะสวยไหมคะสวยเนาะว้าวสวยจังเลยสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยอลังการมากลูกดูไปทำอีกได้ไหมคะโอ้ดูสวยมากเลยค่ะสวยจริงมันสวยจริงๆนะคะสวยมากเลยใช่ไหมสวยค่ะโอเคไปทำมาอีกได้ไหมคะได้ได้แม่จะแช่ข้าวเหนียวก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวค่ะยำทำก็น่าจะหมดค่ะแม่แช่น้ำอุ่นค่ะเขาจะได้นิ่มเย็นนู่นนะคะดีแล้วต่อไปหลังมีคนมาสามค่ะเขาจะเขียนเลขสามน้องอัญญาจะเขียนเลขสามค่ะสามดามสี่ห้าสามสี่ห้ากาไก่ปีกไก่อบเดี๋ยวมาม่าจะคุกเครื่องทำเครื่องค่ะค่ะจ้าจ้าตะกี้ค่ะน้องอัญญามาช่วยแกะหอมอะค่ะแกะช่วยแกะหอมแม่ค่ะอันนี้แม่ใส่รากผักชีลงไปค่ะจะมาตำเครื่องหมักไก่ค่ะจ้าแกะให้หมดเลยเหรอแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยดำเนาะโอ้อย่าใช้อย่าใช้แล้วก็เดี๋ยวแม่จะซอยตะไคร้ใส่ลงไปค่ะแกะได้ไหมอ่ะแกะนี่น้ำตาไหลเลยหอมแกะหอมอ่ะอันยาไม่เจ็บตาหรอลูกใส่ตะไคร้กับหอมแดงลงไปค่ะแล้วก็โขกทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะโขกให้ละเอียดเลยค่ะอยากโขกค่ะมันจะละเอียดให้มาม้าไหมอ่ะดำให้มาม้าทำด้วยได้ไหมจ้าโอเคต้องจ้าจ้าถ้าขาดน้องอัญญานี่เครื่องไม่ละเอียดแน่ค่ะยอมค่ะคลุกกับไก่ของเราที่จะหมักเนี่ยค่ะนะคะละเอียดประมาณนี้เลยเนาะเนี่ยมีคนไปแกะกระเทียมจะเอามาให้มาม่าตำมาม่าตำเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกหนูจะเอามาทำไมแล้วไม่ทันแล้วนะมาตำเสร็จแล้วนะลูกอัญญาคะอัญญาจะเอามาเล่นทำไมอะคะแสบมือมีดบาดแม่ใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะกะเอานะคะแม่ไม่สูตรของแม่ไม่ตายตัวค่ะเพราะว่าแม่ทำกับข้าวแบบกะเอาค่ะน้ำมันหอยเสร็จแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวค่ะประมาณนี้ผงนัวนิดหน่อยค่ะพอแม่ใส่นมสดเข้าไปด้วยค่ะประมาณนี้ไก่จะได้นุ่มเนาะนุ่มค่ะไก่จะได้นุ่ม
พอแม่คลุกเสร็จแล้วแม่รับไว้จนถึงเย็นเลยค่ะตอนนี้ประมาณ 11:30 นเนาะก็ยิ่งหมักนานไก่ของเราก็จะยิ่งนุ่มค่ะโอเคค่ะดีอันนี้เก็บให้มามาหน่อยได้ไหมลูกจ้าค่ะเจ๊เนี่ยค่ะข้าวเหนียวแช่กับไก่หมักเรียบร้อยค่ะเมนูก็ห้าโมงเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ทำการนึ่งข้าวเหนียวเลยไม่มีซึมเหมือนบ้านเราซึ่งแบบบ้านเรามันใช้กับเตาแบบนี้ไม่ได้ค่ะเตาแบบนี้มันเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก้นมันต้องเป็นแม่เหล็กอะค่ะก็เลยแบบนี้เอาเนาะใส่ลงไปเลยค่ะปิดฝาแล้วรอข้าวเหนียวสุกก่อนค่ะค่ะหลังจากที่หมักไว้ตั้งแต่เช้าแม่ก็จะเรียงใส่ถาดเลยเนาะจะได้อบเลยค่ะข้าวเหนียวก็สุกครึ่งนึงแล้วค่ะเปิดเตาอยู่ที่150องศาไฟพัดลมค่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวพอไฟร้อนเราก็เอาไก่เข้าไปเลยค่ะแม่จัดการเปลี่ยนใส่เป็นหม้อหุงข้าวเพราะหม้อหุงข้าวมันสูงอะค่ะพอเรานึ่งแบบเนี้ยมันจะไม่แฉะเทลงไปเลยร้อนเรียบร้อยค่ะแม่ก็จะแบ่งกันคนละครึ่งให้พี่เอ็มม่ากับน้องอัญญดาอันนี้ป้าดอกไม้ให้มาเพื่อนคนไทยเพื่อนของแม่บอกว่าเห็นมันน่ารักดีก็เลยฝากมาให้เด็กๆค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปเอาไก่ออกกันเลยค่ะไก่อบสมุนไพรเรียบร้อยค่ะน่ากินมากสุกกำลังดีเลยหนังกรอบมากค่ะไก่อบสมุนไพรค่ะน่าทานไหมคะเจมมาจับโต๊ะนะคะเจมมาจับโต๊ะเลยลูกไปค่ะไปให้เจมมาวางบนโต๊ะค่ะจับดีๆนะลูกจุ๊บวางบนโต๊ะระวังดีๆเป็นคลิปปลาร้าของแม่ค่ะมันยังเหลืออยู่ก็เลยเช็ดตู้เย็นไว้เนาะเรียบร้อยค่ะเมนูวันนี้เดี๋ยวแม่ก็ขอพาเด็กๆกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอัญญดาบ๊ายบายจ้าจ้าค่ะทานข้าวก่อนนะคะ